นี้ความรู้สึกเรื่องนามธรรมในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลนะฮะเราสามารถจะช่วยญาติเราช่วยเพื่อนเราช่วยใครก็ได้ที่เราเห็นนะก็มองเห็นมันเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ไม่นานแล้วเนี่ยประมาณนั้นแหละสามารถจะบอกมันได้นะว่าเอ้ยมึงทำบุญมึงเด็กเนี่ยเอาบทสวดให้ไปสวดให้จิตมันห่างมากThank you.
ยายำโศปล่อยความทุกข์เศร้าให้สิ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นอาจินสู่ดินแดนแขวนพระนิพพานเรารักและศรัทธาตลอดเวลาไม่เคยไหววันแม้ยามที่เราเศร้าโศกสันมีอาจกลั้นน้ำตาอาลัยเหมือนมีท่านเป็นดวงแก้วผ่านพบแล้วใจเป็นสุขกายสบายใจสบายผ่องใสขออยู่ในกระแสโพธิญาณกายสบายใจสบายผ่องใสขออยู่ในกระแสโพธิญาณสัทธา
ทาที่ลูกมีหมดใจนี้ให้หลวงตาจบแล้วการเดินทางนั้นโดดเดี่ยวจากวันนี้ทั้งหัวใจลูกจะใช้ศรัทธาเดียวต่อเติมการกระทำของกรรมดีจะใช้ทุกนาทีเพื่อสร้างบุญจะรักและศรัทธาด้วยหัวใจจะสู้จะกระพัดไปพร้อมลวงตาสวัสดีนี่มีอะไรสวัสดีใครเนี่ยหมดเดี๋ยวหมดเวลาช่วงนี้นะเดี๋ยวเรารับฟังเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงตาท่านจะตอบนะท่านญาติธรรมท่านใดมีคำถามนะเตรียมได้เลยนะเดี๋ยวเราพักช่วงนี้ก่อนนะเข้าสู่ช่วงถามตอบนะสวัสดีทุกท่านฟังทั่วโลกวันนี้เรามาที่อมตะธรรมตรงนี้อยู่ที่อำเภอตากขีนะตากขีจะมีป้ายบอกพรุ่งนี้เราจะไปที่หนองไผ่ไม่ลืมก็กลับถ้ำวันที่25เราจะไปสวดกันที่สุสานร้องศักดิ์อำเภอสันทรายทางไปดอยสะเก็ดช่วง6โมงนะตอน6โมงวันนี้เรามารอจักรพรรดิทรงเครื่องกันนะองค์สุดท้ายของวันนี้นะทั้งหมดมีกี่องค์เนี่ยทั้งหมดมี29องค์ใครแวะอ๋อจะรอไปอีกถึง199รอรอบบริเวณสำนักเนี้ยรอบเลยเพราะนั้นหันหัวไปทางไหนก็เจอจะจักรพรรดินะยังไงก็เจอทีนี้มีการสวดมนต์วันไหนมั่งอ่ะที่เนี้ยเจ้าวาดทุกวันครับมึงตาครับทุกวันช่วง6โมงเย็นเหรออ๋อใครอยู่แถวนี้มาสวดมนต์ได้นะ6โมงเย็นสวดพร้อมกับถ้ำพร้อมกับถ้ำมึงหน้านะทั้งอาทิตย์ที่3ของเดือนที่8ของเดือนทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนทุกอาทิตย์3ที่อาทิตย์ที่3ของเดือนจะมีการฝึกการฟอกกายฟอกใจนะฮะอาทิตย์ที่3ของเดือนก็ประมาณกลางๆเดือนไปปลายเดือนกลางๆเดือนขึ้นไปหน่อยเนี่ยสร้างมาได้กี่ปีแล้วเนี่ยฮะปีกว่าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วปีกว่าสร้างพระได้29องค์แล้วนะแม่ชีมีอะไรถามกับเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสร้างพระค่ะอานิสงส์ของการสร้างพระก็คือได้บุญสร้างเสร็จก็ได้เลยทุกลมหายใจเข้าออกถ้าอารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็บุญที่สร้างก็ไม่ได้มันก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปเพราะนั้นใครเสียดายบุญที่ทำก็เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะฮะจะไปรับเต็มๆก็โน่นนะตอนเป็นโลกวิญญาณโน่นนะแต่ถ้าในโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นการสืบต่อของกรรม
โดยความรู้สึกรู้สึกไม่ดีก็บันทึกไม่ดีเข้าไปรู้สึกดีก็บันทึกในสิ่งที่ดีเข้าไปที่เคยทำไว้ในอดีตโน่นถึงปัจจุบันเนี่ยพอเปลี่ยนร่างก็เป็นการย้อนกรรมหมายถึงว่ากรรมที่ทำในโลกมนุษย์เนี่ยก็จะมองเห็นละตัวเองทำอะไรไว้มั่งดีมากไม่ดีอะไรมั่งความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจอะไรพวกนี้ก็จะเห็นชัดๆแต่ตอนยังมีรูปมีนามมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสร้างพระเมื่อกี้เนี่ยอานิสงส์ก็คือความสว่างจิตสว่างสวดมนต์ไปด้วยบุญที่ทำในอดีตก็สว่างไปด้วยอารมณ์ดีก็สว่างอารมณ์ดีก็สิ่งที่ดีก็เข้าตลอดถ้าอารมณ์ไม่ดีก็บันทึกในสิ่งไม่ดีเข้าไปหรือทำไม่ดีก็บันทึกในสิ่งไม่ดีเข้าไปเพราะมันคนละคลื่นนะฮะเหมือนเราคิดดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มาถ้าเราคิดดีเนี่ยสิ่งไม่ดีไม่มามันสลับกันว่าเรามีทั้งดีและไม่ดีนี่เราจะรับบุญนี้ได้สิ่งที่เราทำได้ทั้งหมดนะท่านบอกคือทั้งหมดก็คือการสร้างบารมี10นั่นแหละ10ทัศน์20หรือ30นั่นนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตโพธิสัตว์หรือคนที่เขาสร้างกำลังใจนะฮะเขาจะอารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีเขาจะเปลี่ยนนั่นเองเพราะเขาเสียดายบุญที่ทำตั้งแต่ทานยันอุเบกขานั่นนะทานศีลเนี่ยกรรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ทานเมตตาอุเบกขานั่นแหละเพราะนั้นคนที่ทำกรรมฐานจะตัดภพชาติเนี่ยต้องระวังอย่างมากเลยอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนคือตัดในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองตัดยังไม่พอด้วยนะฮะความรู้สึกเรื่องของนามธรรมเรื่องของวิญญาณเรื่องของคลื่นอะไรพวกนี้เซนอะไรทั้งหลายไม่ได้เลยฮะรับไม่ได้เพราะความรู้สึกไม่ดีมันเป็นการบั่นทอนถ้าอารมณ์เราดีเนี่ยฝึกไปไม่นานมันก็จะสัมผัสตรงนี้ได้เพราะความดีมันจะมองเห็นได้สองทางมองเห็นความไม่ดีด้วยความดีด้วยถ้าความดีนะถ้าความไม่ดีมองเห็นความดีไม่ออกถ้าเราสะสมความไม่ดีไว้ปิดกั้นความดีหมดเลยบางคนปิดทั้งชาตินะฮะทั้งที่ในอดีตก็มีความดีอยู่ก็เลยปิดไปท่านเรียกว่าคนที่ตกภูมิคนตกภูมิก็คือคนทำไม่ค่อยจะดีเวลาตายไปก็อยู่ไปข้างล่างพอขึ้นมาข้างบนนี่ก็มนุษย์ก็ลงไปอีกเพราะความเคยชินเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าเราต้องฝึกให้ชินกับความดีถ้าเราจะฝึกแบบง่ายๆก็คือนอนที่ไหนเราก็สวดมนต์ให้หลับที่นั่นเพราะปกติคนเราเวลาตายเวลาเปลี่ยนร่างส่วนใหญ่จะนอนตายนะนอนเปลี่ยนร่างเพราะบางคนกลางวันเนี่ยคิดไม่ออกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบในทางโลกมากความรู้สึกทางโลกมากติดวัตถุมากกลางวันเนี่ยทั้งวันแหละบางคนแต่เวลานอนเนี่ยมันต้องพักทีนี้มันต้องพักเนี่ยสวดเลยใหม่ๆก็ลำบากหน่อยนะมันจะมักจะลืมพอสวดนานๆเข้าเนี่ยไม่ได้แล้วนอนที่ไหนต้องสวดเกิดความเคยชินทีนี้การฝันร้ายไม่มีแล้วมันก็ไปฝันเรื่องของบุญละไปทำบุญมั่งไปแผ่เมตตามั่งไปให้ทานมั่งไปรักษาศีลภาวนามั่งเนี่ยในความฝันบางคนหนักกว่านั้นอีกอั
ไอที่เมมเบอรี่ไว้บันทึกไว้ในอดีตเป็นคนชอบคาถาอาคมมันก็ไปฝันเรียนอาคมต่อในนั่นอีกนะความฝันนี่นะนอนแล้วสวดให้หลับเนี่ยกลางวันมันจะออกมากลางวันค่อยๆออกมากลางวันแล้วตอนนี้ใช้กลางคืนเอาเพราะกลางคืนเราหลับนะเรานอนไม่มีใครไม่นอนหรอกนะบางคนนอนกลางวันนอนที่ไหนก็เถอะให้สวดเราหลับให้จนได้สักพักนะไม่กี่ปีมันก็จะเกิดความเคยชินตัวเนี้ยสำคัญเลยฮะทีนี้ธาตุเราดินน้ำไฟลมเราเนี่ยจิตมันควบคุมอยู่นี่เวลาเรานอนแล้วสวดทุกวันเนี่ยจิตมันก็ไปทำบุญทุกครั้งบางวันแต่บางวันมันก็สงบพอเราสวดไปปั๊บหายไปเลยพอสะดุ้งตื่นแล้วก็สวดต่อนั่นแสดงว่าจิตอยู่ในกรรมฐานนะฮะมันจะเหมือนกับหลับแป๊บเดียวนั่นแหละแต่พอสะดุ้งตื่นมันจะสวดต่อมันก็สว่างนั่นแสดงว่าจิตอยู่ในกรรมฐานแล้วท่านใช้กลางวันออกกลางคืนเพราะกลางวันคนทำงานแล้วตาหูจมูกลิ้นกายกระทบยิ่งทุกวันนี้วัตถุเจริญเนี่ยยากที่จะสวดมนต์แต่ถ้าเราสวดกลางคืนนะมันจะออกกลางวันถ้าหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกว่าการทำกรรมฐานเนี่ยต้องทำทุกอริยบททั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนอะไรพวกนี้ทำไว้เพื่อต้องการเตรียมตัวออกจากร่างออกตายแล้วเกิดฝึกไประยะตอนเนี้ยนะแก่มาเนี่ยมันจะรู้แล้วพอรู้แล้วแก่ช้าอันดับแรกเลยสัก5 ปี10ปีย้อนดูคนข้างๆนะจะเป็นญาติเราจะเป็นเพื่อนเรารุ่นเดียวกันเนี่ยดูหน้ามันกับหน้าเราเนี่ยต่างกันมากเลยมันจะแก่มากกว่าเรามากนะฮะบางคนรุ่นน้องเราจะแก่มากเลยฮะเพราะมันไม่เข้าใจในการชะลอความแก่เมื่อเราสวดมนต์กลางคืนเนี่ยหลับไปเนี่ยเราฝันเห็นพระเมื่อก่อนเนี่ยเราสวดมนต์เราไม่สวดฝันก็โดนเขาแทงมั่งวิ่งมั่งเมื่อยนะฝันไปเมื่อยไอ้ที่ตัวนอนอยู่ก็เมื่อยนะเมื่อยทั้งสองนะลุกขึ้นมามันก็หอบนั่นนะทำงานหนักนะหนักนะแต่ถ้าเราฝันไปสวดมนต์ภาวนาไปทำบุญมันจิตปกติแก่ชาเสร็จแล้วโลกกรรมอดีตหรือกรรมปัจจุบันห่างแล้วพอเวลาเรากินข้าวเราก็สวดมันออกมาข้างนอกเวลาขับรถไปทำงานนั่งรถเราก็สวดตาหูจมูกเรามองเราก็สวดไปด้วยมันว่างเวลาเราปวดหัวปวดท้องมันก็ไม่ปวด 100% เพราะจิตเราอยู่ในบทสวดมันเป็นการฝึกการบรรเทาทุกข์นะท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดจากความหิวทุกข์เกิดจากอิ่มมากก็ยังทุกข์เลยความหิวอิ่มมากทุกข์จากอารมณ์กระทบสิ่งที่ไม่พอใจมันก็เกิดความเป็นทุกข์ทุกข์จากธาตุขันธ์มันบีบพวกโลกพวกอะไรนี่มันบีบทีนี้เราทำกรรมฐานนะเพื่อต้องการเบนกระแสพวกนี้มันจะเป็นการบรรเทาทุกข์มันบรรเทานะฮะแต่เรานั่งนานๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอายะบทคือบรรเทาทุกข์ไปทีนี้ทุกข์มันก็ตามเราตลอดเวลานั่นแหละแต่เราเข้าใจจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตจริงๆแต่เราเข้าใจในการบรรเทาทุกข์ก็คือจิตทำงานท่านบอกฝึกในการเกิดใจตายท่านบอกฝึกไปนานๆเข้าท่านรับรองนะถ้าไม่หยุดนะจิตเบายังไงก็เบาตัวจนชินเนี่ย
เสียงเนี่ยอยากฟังก็ได้ไม่อยากฟังก็ได้เพราะบังคับมันได้มันไม่เป็นอันตรายกับเราแล้วฮะเราจิตเราอยากรับก็ได้ไม่อยากรับก็ได้เวลามีภัยมาบางทีมันหลบก่อนแล้วเพราะคลื่นของจิตมันเป็นตัวรู้มากเลยถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่รู้เวลาเราได้ยินใครเขาคุยกันเนี่ยไม่รู้ฟังแต่ไม่รู้แต่ถ้าเราฝึกเนี่ยมันคุยกันเรารู้ถ้ามันชวนมันไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเราจะรู้เลยปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยความรู้สึกจะบอกล่ะเพราะเราห่างจากความรู้สึกทางโลกความรู้สึกทางโลกของสรรพสัตว์ทั้งโลกมันห่างโดยการทำกรรมฐานโดยการสวดมนต์โดยการแผ่เมตตาเนี่ยโดยการนึกถึงพระวนเวียนอยู่แถวในท่านบอกท่านถึงสั่งหลวงตาว่าเองชีวิตเองนะอย่าไปไหนนานจะมีความสุขความทุกข์อะไรก็อย่าไปนานให้ไปอยู่กับท่านคือภาพท่านอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับพระก็คืออยู่กับไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับบทสวดจะเป็นบทไหนก็ได้แต่ท่านให้ใช้บทไตรสรณคมและจักรพรรดิสลับกันไปพุทธังสรณังคัจฉามิอะสมัยก่อนธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหรือไม่ก็นะโมพุทธายะหรือไม่กับพระหรือไม่กับลูกท่านนี่จิตเราอยู่ตรงนี้บ่อยไอ้ธรรมะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะบอกโลกด้วยทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ตรงนั้นอยู่ในบทนั้นมีปัญหาทางโลกสวดไปพิจารณาไปมันก็มีทางออกเราจะรู้สึกว่าจะแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงประมาณนั้นแหละธรรมะเหมือนกันเราติดข้อธรรมะก็อยู่ที่บทสวดนะท่านบอกเราจะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกกรรมฐานนั้นท่านไปขอกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ทุกองค์น่ะท่านให้คำภาวนามาอย่างเดียวนะฮะท่านไม่ได้ให้อะไรเลยอย่าไปฝึกเนี่ยคำภาวนานี่แหละฝึกจนรู้เพราะนั้นถ้าเราสวดจักรพรรดิไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ไม่มีหรอกนะที่เรารู้ช้าเพราะว่าอารมณ์มันไปทางโลกมากแต่ละวันนะมากเวลาขึ้นรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยบางครั้งมันเบรกไม่ได้จะเกิดความเคยชินในอนาคตในอดีตไม่ใช่อนาคตที่เราชินนะเสียงที่ไม่ชอบในบางทีมาเราก็หงุดหงิดแล้วบางคนนะเสียงที่ชอบเอาเพลินไปอีกละได้ยินเสียงเพลงที่ชอบไปกับมันละเพลินไปบางทีเป็น20นาที30นาทีจนนะหยุดสวดละไปละความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันความไม่พอใจดีใจเสียใจคือตรงนี้แหละเป็นตัวปิดขึ้นที่เรารับโลกในเรื่องของโลกของวิญญาณความคิดของคนที่เราห่างบ่อยๆโดยการสวดมนต์จิตเราอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพระบ่อยๆเปอร์เซ็นต์มากขึ้นโลกห่างมากขึ้นโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะอายุยืนมากนะมากฮะฝึกจนมันเบาเนาะนะครับมันเบาคือมันไม่รำคาญท่านบอกไม่รำคาญในเสียงในรูปรสกลิ่นเสียงไม่รำคาญนะถึงรำคาญก็ไม่นานมันจะกลับมานั่นน่ะตัวนั้นน่ะเป็นตัวที่สุดยอดเลยท่านบอกถ้าจะเรียนธรรมะหรือจะการเวียนว่ายตายเกิดหรือจะตัดภพชาติก็ตรงนั้นแหละตรงเบานี่แหละถ้าจะเรียนเรื่องการสร้างบารมีบางคนก็ปรารถนาสูงก็ใช้คนนะพิจารณาใครควรไต่ตองชาตินี้เราจะทำบารมีอะไรประมาณนั้นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคิดผิดมากนะการสร้างบารมีเขาเน้นไปเลยฮะต
ต้องนึกถึงทานอย่างเดียวไม่ใช่นะการสร้างบารมีต้องฐานนะฐานกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือจิตเนี่ยจิตมีฐานเราสามารถจะพิจารณาได้ว่าชาติเนี้ยเราจะสร้างบารมีอะไรทั้ง10น่ะตั้งแต่ทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาเนาะทำตัวในตัวหนึ่งมันเป็นลูกโซ่นะฮะเพราะฉะนั้นบางคนยังเวลาชวนไปทำบุญนึกถึงทานอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะถ้าเรามีฐานเนี่ยนะไอ้ทานนะเรื่องเล็กเลยท่านบอกเราสามารถจะหามาทำได้โดยการพิจารณาทำยังไงมันง่ายนะไม่ใช่ยากมันยากคือเราห่างจากมันได้ไหมอารมณ์ทางโลกนะห่างจากมันได้ไหมความรู้สึกทางโลกห่างจากมันมั่งได้ไหมบางคนเล่นทั้งวันนะดูหนังทั้งวันทั้งคืนยังมีละเผลอๆมันจะเกิดความเคยชินมันติดนี่เราฝึกกรรมฐานนะถ้าอยากให้ติดนะฝึกบ่อยๆกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนก็ฝึกสวดไปไหนก็แผ่เมตตาในศาลหลวงพ่อการแผ่เมตตาการสวดมนต์การโมทนาบุญการเปลี่ยนอารมณ์ให้ดีทำบ่อยๆหลายวันหลายเดือนมันก็เกิดความเคยชินจิตมันพ่อของมันเองจิตเรามันสว่างนะบอกก่อนสว่างนะเวลาสวดนะสว่างจากบทสวดบทที่เราสวดสว่างแล้วสว่างจากบุญที่เราทำไปในอดีตเองมันสว่างมากนะฮะบางคนทำบุญไว้มากสว่างมากตอนที่สวดนะที่พุทธิวัดสว่างเนี่ยวิญญาณแถวนั้นมันก็มารับบุญกับเราน้อมมากับเรานะเราสวดชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขามารับบุญเราชั่วโมงคิดดูเด้ทั้งที่อายุเขาอ่ะบางวิญญาณอายุจะหมดแล้วความสว่างใกล้หมดแล้วพอมาเริ่มสวดกับเราเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นทีละน้อยละน้อยสามารถจะมีชีวิตสืบต่อไปอีกได้ในโลกวิญญาณนะพูดถึงแต่มนุษย์ไม่เข้าใจยากเข้าใจถ้าเราไม่ฝึกไม่เข้าใจทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตไม่กลัวท่านบอกไม่กลัวเลยเรื่องปกติท่านบอกเรื่องธรรมะธรรมชาติเห็นเลยท่านบอกเองเกิดแล้วเองก็ตายเองตายแล้วก็เกิดอยู่นั่นน่ะปกติเลยท่านบอกไม่กลัวเลยพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเกิดได้พออายุมากขึ้นพอเรื่องโลกมันก็จะมีเนี่ยพวกนี้จะฝึกหนักมากนะฮะต้องการจะบางคนต้องการจะเกิดเลยพอเปลี่ยนแล้วก็เกิดเลยบางคนอยากเกิดเลยคือไม่ต้องเข้าท้องเกิดกับคนตายก็ได้บางคนเกิดก่อนก็ได้อีก2เดือนจะตายก็เข้าท้องก่อนสายใหญ่เหมือนฝันน่ะเข้าไปก่อนพอ2เดือนปั๊บตัวนี้ก็เข้าออกดึกตรงนี้ก็ตายไปนั่นก็อยู่ได้ย่นเวลาได้ทั้ง2เดือน3เดือนบางองค์ก็ไปพรมบ้างไปพักไปเป็นเทวดาบ้างทีนี้จิตมันก็เวียนบนไม่ใช่เวียนล่างนอนก็สวดกินข้าวก็สวดแผ่ไปด้วยสวดไปด้วยนานๆเข้าสิ่งที่เรากินมันจะรุนความรู้สึกละไม่น่ากินอันนี้ต้องเป็นพิษแน่ความรู้สึกจะบอกเลยเพราะความรู้สึกทางโลกมันค่อยๆหายไปความรู้สึกเรื่องธรรมก็เกิดขึ้นมันเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นธรรมะที่เห็นอยู่ท่านบอกคนบอกว่าโอ้โหฝึกมาตั้งนานอยากคุยกับหลวงปู่ก็ไม่ได้คุยสักทีท่านไม่ตอบสักทีก็จิตอยู่โลกมากอารมณ์ทางโลกมากทางตาหูจมูกลิ้นกายบางคนทำงานทั้งวันยากนะ
ถ้างั้นต้องห่างมันโดยไปไหนก็สวดมนต์แผ่เมตตาบันทึกบุญจิตคิดเป็นมุมบวกให้มีลบน้อยที่สุดนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีค่อยๆทำไปเรื่อยท่านบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ได้หรอกว่าบางคนก็ใช้เวลาหน่อยบางคนก็ใช้เวลาน้อยหน่อยโดยการโดยความขยันของเขานั่นแหละขยันนึกไปไหนก็นึกบางครั้งเราไปไหนเราสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยเรามองเห็นจริงๆล่ะเราสวดไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้บันทึกนะไม่นะแล้วคนถามว่ามึงผ่านนั่นมาเห็นอะไรไหมเนี่ยบอกไม่รู้เพราะไม่ได้บันทึกเฉพาะส่วนการสวดมนต์การแผ่เมตตานี่ฝึกไปนานๆเข้าเรื่องโลกวิญญาณนะเรื่องเล็กนะหรอกยังไม่สัมผัสเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องของความคิดของคนไม่สัมผัสก็ไม่ใช่แล้วสัมผัสหมดอ่ะตาเห็นรูปจิตเห็นนามธรรมเวลามองพระปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยพระองค์เนี้ยคนมาสวดมนต์เยอะสว่างประมาณนั่นแหละเพราะรูปจะเป็นรูปพระรูปอะไรก็ช่างนะถ้ามีคนทำกรรมฐานอย่างบ้านเราเนี่ยนะถ้าสวดมนต์ทุกวันน่ะพระเราสว่างนะสว่างขึ้นทุกวันนะเทวดาแถวนั้นก็มาอยู่กระจุกที่บ้านเรานั่นแหละไม่ไปไหนหรอกเพราะมันสบายมันได้ความสว่างนั่นน่ะคือตัวช่วยเราช่วยชีวิตเราเลยล่ะชีวิตเราไม่มีปัญหาในอนาคตแล้วเพราะวิญญาณพวกนี้ไปจากมนุษย์นะเวลาเขาเปลี่ยนร่างเนี่ยอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นนะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไม่มีทุกข์ไม่มีรูปให้เปลี่ยนไม่มีธาตุให้เปลี่ยนพออารมณ์เป็นทุกข์ธาตุมันบีบเพราะป่วยปวดเป็นทุกข์อารมณ์ไม่ดีพอตายปั๊บออกจากร่างปั๊บดูเลยตัวเองทำไม่สิ่งไม่ดีเริ่มเป็นกระแสมาเลยปั๊บเลยทีนี้อยากจะเข้าไปเปลี่ยนบังคับไม่ได้บังคับธาตุไม่ได้ออกไปแล้วบังคับไม่ได้มันผักออกไปแล้วน่าสงสารนะฮะสิ่งที่เองทำไว้ในโลกหมดนู่นถึงจะเปลี่ยนได้เกิดเป็นมนุษย์มั่งเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วแต่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเองนอนที่ไหนเองอย่าลืมเองจะนอนกลางวันกลางคืนอะไรก็ช่างละสวดให้หลับให้ได้ทำความเคยชินให้มันได้ถ้าเองสวดแล้วหลับแล้วเองยังฝันร้ายอยู่แสดงว่าจิตสุดท้ายที่เองหลับปกติเองไม่รู้หรอกเองหลับเมื่อไหร่ไม่มีทางรู้หรอกแต่จิตสุดท้ายที่เองหลับกรรมมันดึงไปกรรมไม่ดีมันดึงไปจากความคิดกลางวันจากอดีตนั่นคือการฝันร้ายถ้ามันฝันไม่เป็นไรแสดงว่าไอ้ที่บันทึกมันยังอยู่มันมีอยู่ถ้านานๆเข้านานเข้ามันหายเลยฝันร้ายไม่มีเลยนั่นแสดงว่ากรรมที่บันทึกไว้น้อยมากมีน้อยมากไม่สามารถจะส่งผลขณะหลับได้อาจารย์บอกถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยนะฮะจริงๆนะกรรมฐานจริงๆเนี่ยกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตคือตัวเองเนี่ยเป็นว่าจะเกิดนี่แหละมันไม่ได้ยากหรอกท่านบอกไม่ยากง่ายๆขออย่างเดียวอย่าไปติดโลกมากท่านบอกอย่าไปติดในโลกนะติดวัตถุมากนึกเสมอว่าตายมันต้องนึกนะไม่นึกไม่ได้แล้วเพราะมันตายจริงๆนะกูตายแน่เลยถ้ากูไม่ฝึกกูตายแน่เลยเนี่ยมันต้องฝึกนะแต่เนี้ยมันเห็นทุกวันของคนตายคนตายคนเกิดก็เห็นทุกวันมันก็ฝึกไม่ได้ยากอะไรไปเดินมาก็ฝึกถ้าสวดก็จิตอยู่กับพระอยู่กับคำสวดอยู่กับกรรมฐาน
นอนละอายุมากขึ้นนะสัก5 6 7ปีนะนะดูคนรอบข้างนะโอ้โหมีความภูมิใจในตัวเองละกูเข้าใจเรื่องชะลอความแก่แล้วมันแก่มากกว่ากูเลยบางคนใช้ธาตุมากใช้จิตมากอายุสั้นตายตายนี่ความรู้สึกเรื่องนามธรรมในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลนะเราสามารถจะช่วยญาติเราช่วยเพื่อนเราช่วยใครก็ได้ที่เราเห็นนะเรามองเห็นมันเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ไม่นานแล้วเนี่ยประมาณนั้นแหละสามารถจะบอกมันได้นะว่าเอ้ยมึงทำบุญมึงดิเนี่ยเอาบทสวดให้ไปสวดให้จิตมันห่างมั่งห่างจากอารมณ์ทางโลกอายุจะได้ยืนขึ้นตายเหรอเราควบคุมมันอยู่นะธาตุเนี่ยมันไม่อยู่กับเรามันไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกกูไปก่อนแล้วมันไปก่อนแล้วฮะไม่อยู่ไม่ให้ทรมานไปก่อนนี่คือศาสตร์หลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์นะแล้วบารมีท่านเยอะนะฮะสมัยหลวงตาอยู่กับท่านเนี่ยสุดยอดนะท่านชี้อะไรเห็นเป็นเลยมั้งนะท่านชี้อะไรนั่นเป็นนั้นมันเกิดได้ฟับเลยใช่ไหมสามารถจะหลอกให้เราบวชได้ก็แล้วกันนะท่านบอกเมื่อเรื่องเด็กๆพวกนี้ท่านบอกถ้าเองฝึกนะมันเด็กมากเลยท่านบอกเด็กๆเลยท่านบอกนะขออย่างเดียวเลยเองห่างจากอารมณ์ทางโลกบ่อยๆแล้วจิตเองอยู่ในกรรมฐานบ่อยๆศาสตร์พวกนี้ได้ทุกคนท่านบอกสัมผัสได้ทุกคนไม่มีใครสัมผัสไม่ได้หลอกคนได้ทุกคนท่านบอกอยากรวยไม่ยากเลยท่านบอกเนี่ยให้มันเบาแค่นะเอาในเรื่องจริงนะเนี่ย ขยันคิดเสมอว่ากูตายแน่ก็ตายจริงๆนะไม่มีใครไม่ตายนะเนี่ยโชคดีนะอยู่ถึงป่านนี้นะมารับฟังในศาลหลวงพ่อเนี่ยโชคดีนะพอถึง นึกบ่อยๆแล้วกันมันจะได้ไม่ขี้เกียจเอาไม่ใช่มีอะไรค่ะหลวงตาเมตตาอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าวิญญาณเขาช่วยเราได้อย่างไรเพราะเขาไม่มีรูปค่ะวิญญาณเขามีวิญญาณน่ะเขาบอกเขานึกให้เราได้นะฮะเราเดินไปเดินมาเนี่ยเขาสามารถจะบังคับเราได้ระหว่างวิญญาณนะยิ่งวิญญาณเทวดาเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเดินไปทางนี้เฮ้ยมึงซื้อของเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยากซื้อเข้าใจไหมมีความรู้สึกทุกไปเถอะเดี๋ยวจะโลว่าวิญญาณมันช่วยเราได้ยังไงบางคนอ่ะหนักดึงขายังมีเลยนอนนอนไปดึงขาลุกขึ้นสวดมนต์ประมาณเนี้ยวิญญาณเนี่ยเขามีญาติวิญญาณมันไปจากคนเข้าใจไหมพอมันตายไปแล้วเนี่ยมันไม่อยากให้ญาติได้บุญเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงพ่อถึงบอกหลวงตาไว้เลยเอาในเรื่องจริงนะเนี่ยเองไม่ต้องไปทำอะไรมากเองไปไหนเองแผ่เมตตาไปสวดมนต์แผ่ไปบันทึกบุญไปนั่นน่ะมันจะดึงญาติมาท่านบอกนี่เรื่องจริงนะมันดึงญาติมาเองเขาอยากให้ญาติได้บุญมันดึงมาเองดึงมาเพราะนั้นวัดไหนเนี่ยสำนักไหนหรือที่ไหนมันสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆในอธิษฐานนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องหลวงปู่ผู้ที่อยากได้บุญมายังไงก็มายังไงก็มาจากน้อยไปมากเรื่อยๆแล้วเนาะเพราะมันเข้าใจคนที่ตายไปแล้วมันเข้าใจนะอย่างเราเนี่ยไม่เข้าใจถ้าติดความสุขก็เสร็จเลยทั้งชาติเลยไม่เอาแล้วถ้ามีทุกข์มากก็ไม่มีเวลาอีกทั้งที่รู้ตายแน่เลยรู้
าเรานับถือหลวงปู่ดู่นะคะแล้วเราเกิดพลาดพังทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราสำนึกผิดหลวงปู่จะให้อภัยเราไหมคะท่านไม่ว่าเราหรอกคนเราต้องบอกดีก็อยู่ที่เราอ่ะไม่ดีก็อยู่ที่เราเนาะคนเรามันพลาดได้ท่านบอกโดยสภาพสังคมพลาดได้นะถ้าพลาดไปแล้วอะค่ะจะกลับมาปฏิบัติได้ดีเหมือนเดิมไหมคะทำไมจะไม่เหมือนเดิมขยันดีเหมือนอยู่แล้วบิดาที่เสียชีวิตไปต้องทำบุญให้อย่างไรคะสวดมนต์เนี่ยสวดที่ไหนก็นึกถึงอ่ะบิดามารดาหมู่ญาติผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรภพภูมิแถวเนี่ยมาสวดมนต์ด้วยกันหลวงตาถ้าเราเปิดบทสวดไว้ในห้องพระตลอดเวลาแต่เราไม่อยู่บ้านนะคะจะได้รับพลังจากบทสวดไหมคะเย็นสบายฮะวิญญาณเขาฟังเขาก็เย็นสบายหนูแมวหมาจิ้งจกตุ๊กแกแมลงสาบมดมดเนี่ยเย็นหมดเลยบ้านถ้ารู้ว่ามีคนไม่ซื่อตรงกับเราแต่ถ้าเราสวดจะช่วยให้เขาไม่โกงได้ไหมคะโอ้ไม่ยากหรอกสวดในญาติโกโหติกาสถานที่ทำงานสถานที่อยู่อาศัยเขาน่ะพบภูมิชาวนั้นมาสวดด้วยกันแล้วเราต้องคิดยังไงคะไม่ให้ทุกข์กับที่เขาโกงเราอะค่ะทำไมล่ะอธิษฐานให้เขารวยไงคำว่าหลงบุญมีไหมคะหลงบุญเยอะเลยประเทศไทยเนี่ยเยอะเสพจนใกล้จะตายยังมีเลยเกิดมามีทั้งความรวยไม่นะทำอะไรไม่ได้ทำบุญเลยหลงเลยใกล้จะตายจึงรู้ตายแล้วกูใกล้จะตายแล้วเนี่ยกูมาเสพผลเอาบุญแท้ๆเลยบางคนก็ทันบางคนก็ไม่ทันนะแม่ชีไม่เคยเห็นนะคนหลงบุญนะถามว่าแม่ชีรวยแม่ชีจะบวชไหมยากนะโอ้จริงๆเนี่ยยากนะผมตั้งเคยถามหลายคนนะบอกฉันรวยแล้วจะมาสวดมนต์ภาวนาไหมม้าก็บอกไม่จริงหรอกบางคนบอกโอ้ผมก็ไปใช้เงินเกือบหมดแล้วผมค่อยมาวะมนุษย์เนี่ยมันติดเพราะอะไรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วก็โอ้โหมีความสุขนะคิดผิดเทวดามีธาตุเดียวมีจิตมีความสุขแต่มนุษย์เนี่ยถ้าพร้อมเนี่ยมันสุขทั้งกายมันสุขทั้งใจสองอย่างมันไม่ติดให้มันรู้ไปเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำไม่เคยมีฝึกมาแต่ในอดีตติดล้านเปอร์เซ็นต์ครับบางคนติดจนไม่มีเวลาไปทำบุญฝากเข้าไปทำบุญนะทำแต่ไม่ไปไม่มีเวลาประมาณนั้นมันติดสองอย่างแล้วเสพทั้งสองทั้งรูปทั้งนามไปอยู่พรมจิตยังล้วนๆเลยเทวดาก็นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นสุขอย่างเดียวเลยจิตเป็นสุขเหมือนกับเราอ่ะนอนสวดมนต์สุขมันไม่หิวปวดที่ทำกรรมฐานนานๆก็เนี่ยมีความสุขในบทสวดในกรรมฐานมันไม่หิวมันไม่เบื่อลักษณะเดียวกันแต่ถ้าลองไป
กินอาหารนะเสพทั้งกายทั้งอะไรเนี่ยโอ้ยติดติดยังไงก็ติดหลวงตาเมตตาอธิบายคำว่ากายเป็นจักรพรรดิจิตเป็นไตรสรณคมด้วยค่ะเอาทำไมอันเดียวกันไม่ชี้อาทิสมรากายทรงเครื่องทรงลิเกทรงแบบพระนั่นแหละอย่างนั้นส่วนเมื่อไหร่ก็ทรงอย่างนั้นถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็นั่นน่ะเป็นยักษ์เหมือนนั้นแหละถ้าลมเบาเมื่อไรก็เป็นพรหมถ้าลมสบายสบายมีบุญก็สบายก็เป็นเทวดาถ้าอารมณ์โกรธอารมณ์ขุ่นมัวแล้วนั่นก็โน่นน่ะสัตว์นรกอะไรพวกนั้นมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้หลายอารมณ์วันหนึ่งหลายมิติทั้งหมดเนี่ยนี่เรามาฝึกเป็นจักรพรรดิสวดเมื่อไรเราก็เป็นสมเครื่องมานั่นอารมณ์ไม่ดีก็รีบเปลี่ยนนะเดี๋ยวเสื่องเครื่องหายเดี๋ยวไอ้ทรงเครื่องมันหายใช่ไหมมันเท่หลวงตาไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยเพราะสัมผัสไม่ได้ฝึกใหม่ๆสัมผัสไม่ได้แต่คนที่เขาเห็นเนี่ยเราต้องระวังไงอย่างพวกที่วิญญาณเข้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะเห็นนะคือรู้มันตั้งแต่นู่นนะเราฝึกใหม่ๆนู่นนะเราก็ไม่รู้เอ๊ะไอ้การสวดมนต์เนี่ยมันเป็นยังไงหลวงพ่อว่าเองจิตเองอยู่ตรงไหนมันก็พลังงานก็อยู่ตรงนั้นแหละท่านบอกเราไปไหนเราก็สวดมนต์นะนะโมพุทธายะไปหาครูบาอาจารย์บางองค์สมัยยังไม่ได้บวชเนาะเป็นเทวดาเขาชี้ว่าเราเป็นเทวดามันก็เป็นเทวดาเพราะมันทรงเครื่องอะทรงเครื่องลิเกไปเจอคนทรงอะไรพวกนี้เขาจะทักเลยนะเออเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยเพราะเราสวดอยู่ทีนี้เราก็เกิดความกระตือรือร้นในการสวดอยากให้มันทรงเครื่องตลอดไงมันก็ชอบเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆเพราะเขาเห็นไงเพราะฉะนั้นในศาลหลวงพ่อเนี่ยความสว่างของจิตมันมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่โดยเฉพาะในโลกของวิญญาณนะฮะท่านถึงบอกหลวงตานะว่าเองไม่เอ็นดูเหรอท่านบอกเองดูคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันสามัคคีกันที่ไหนมันมีความโกรธความโลภความหลงขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเวลาตายไปเองไปดูก็ขึ้นสวรรค์กับพรหมมีน้อยมากไปหมดแล้วส่วนใหญ่ตายก่อนกำหนดเป็นสัมภเวสีบ้างเป็นเปรตอสุรกายนู่นแล้วมีความทุกข์มากท่านบอกเองไม่เสียดายถ้าเองจิตเองอยู่ในกรรมฐานอย่างอยู่ในบทสวดเองไปไหนมันสว่างพอเราแผ่ไปเนี่ยมันก็รับมันก็เปลี่ยนได้ท่านบอกโดยบารมีของท่านท่านพูดเลยนะฮะทีแรกก็ไม่เข้าใจหรอกไอ้เราเนี่ยทำได้เลยเพราะไม่เคยเข้าวัดนะเข้าเหมือนกันน่ะไปวันพระไปกินข้าวต้มไปกินอะไรกับหลวงพี่ฮะมันเยอะไงคนตวายเยอะแล้วก็ไปนอนกินอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เข้าวัดแบบไปทำกรรมฐานไปสวดมนต์อะไรไม่ได้ไปช่วยท่านประมาณนั้นพอหลวงพ่อท่านอธิบายพวกนี้ให้ฟังก็เลยต้องฝึกไปไหนก็สวดไปไหนก็สวดทีนี้ความรู้สึกคนนั่นก็พูดดิเฮ้ยมันจริงนะว่ากูส่งเครื่องแล้วสวดส่งอะสว่างอะแล้วท่านบอกว่าบุญเองในอดีตมันก็เข้ามาด้วยแล้วบุญของท่านเองนึกถึงท่านแล้วก็แผ่ไปเปลี่ยนภูมิเขาไปไหนมาไหนก็เปลี่ยนท่านบอกเองสร้างวัดเต็มแผ่นดินเนี่ยสู้เองไปแผ่เมตตาไม่ได้หรอกเขาบอกเพราะเองแผ่มันเนี่ยคิดดูว่าชาติเนี่ยเองไปไหนเองแผ่เนี่ยไอ้พวกนั้นรู้จักเองหมดเลยแต่วัดที่เองสร้างนะ 2,000 ปีมันก็ล้างแล้วพระเจ้าองค์ปัจจุบันก็ล้างครับแต่ไอ้พวกนั้นเวียนว่ายตายเปิดก็เองโอ้โหประมาณไม่ได้
นั่นคือตัวช่วยช่วยในการสร้างบารมีท่านบอกเพราะเองสร้างคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครสร้างได้นี่จริงๆนะเพราะฉะนั้นอยากให้มีฐานท่านบอกจะได้เข้าใจในอนาคตหลายๆปีจะได้ไม่มีใครหลอกเรามันหลอกไม่ได้ฮะพุทธศาสตร์ไม่ได้หลอกไม่ได้หรอกถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงนะแล้วมันมีประโยชน์ตาหูจมูกเลี้ยงกายไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์นะประโยชน์กับตัวเองมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ท่านบอกเพราะนั้นเองไปไหนจิตเองสว่างพร้อมที่จะได้แผ่ได้ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะฮะ24ชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ชั่วโมงเดียวถ้าทรงอารมณ์ได้สวดตลอดพิจารณาตลอดถ้าไม่ทำเหมือนเดิมท่านบอกเกิดในข้างหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่แล้วๆมาที่เกิดมาแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือกิเลสตัณหาอุปทานความโกรธความโลภความหลงมีเหมือนเดิมเพียงจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่ท่านบอกกำหนดทิศทางการเวียนว่ายตายเกิดไม่แน่นอนไม่แน่นอนเลยท่านบอกบังคับมันไม่ได้มันไม่ยากไม่ยากท่านบอกยากคือเองลืมกับขี้เกียจสองอย่างลืมกับขี้เกียจนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยท่านบอกเองนอนที่ไหนเองสวดที่นั่นให้ได้นอนที่ไหนก็สวดที่นั่นนอนที่ไหนก็สวดที่นั่นโอ้ยไม่กี่เดือนท่านบอกเองจะเข้าใจเองเวลากราบพระก็ใช้ถวายชีวิตอย่างที่ท่านว่านะเวลาไปไหนก็นั่งคุกเข่าอย่างมาเนี่ยนั่งมองโมทนาบุญกับพอได้สร้างวัดเนี่ยตั้งแต่เด็ดวัตถุของพุทธศาสนามองภาพข้างหลังที่จะกราบนึกถึงหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าอัญเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในอดีตนะพบภูมิแถวเนี่ยมาสวดมนต์ไว้กันเริ่มพุทธังชีวิตจังธรรมังชีวิตสังขังกราบเขาก็กราบกับเรานะเราตั้งนโมเขาก็ตั้งกับเราน้อมมาที่เราเลยความสว่างมาที่เราไปที่เขาหมดเลยทีนี้เวลาเรามองภาพพระเวลาเรากราบดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจพอมองปั๊บหลับตาปั๊บครับเข้าที่ใจแล้วพระเนี่ยบันทึกเลยยิ่งกราบบ่อยๆยิ่งบันทึกบ่อยๆทีนี้เวลาเราไปกราบที่ไหนมันลิงก์ไปหมดเลยสถานที่เรากราบในประเทศไทยในโลกเนี่ยเอานี่เรื่องจริงนะไม่ใช่กราบมับๆนะไม่มองนะกราบมับๆนะมันไม่ใช่นี่คือการทำจิตให้เข้าถึงไตรสรณะคมเข้าถึงพระเวลามองเห็นพระไกลๆนู่นปิติเกิดนะฮะจิตมันเข้าไปแล้วไปกราบท่านแล้วถวายชีวิตแล้วมันไวมากเลยฮะเหมือนกับนอนหลับไม่รู้เรื่องนั่นแหละหลับเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องคล้ายๆอย่างนั้นแหละทีนี้มันเกิดความเคยชินในเรื่องพวกนี้กับพระเนี่ยนะมันเห็นไม่ได้โอ้ดูที่เขาลงโน่นน่ะเห็นแวบๆยังเกือบปิติเลยจิตมันเข้าไปกราบแล้วไปโมทนาบุญเสร็จเรียบร้อยทีนี้จิตมันก็บันทึกตลอดเวลาบันทึกบุญตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายท่านหลวงพ่อท่านว่าขนาดเองตื่นขึ้นมาหันหน้าทางไหนเองโมทนาบุญมันจะมีวัดเราทั้งหมดรอบทิศเลยนะในประเทศไทยเนี่ยวัดเยอะมากเลยโมทนาบุญสาธุเจอแล้ววัดโดนแน่เลยประมาณนั้นแหละ
นี่เกิดความเคยชินความเคยชินในบุญจิตก็เกิดเป็นบุญตลอดเวลาบุญทุกลมหายใจเข้าออกแม้แต่นอนก็ยังมาถึงบุญคิดดูเนี่ยตายแล้วเนี่ยเปลี่ยนร่างใหม่แล้วเนี่ยมาดูแล้วสู้บางองค์ไม่ได้นะ ยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเทพพรมเนี่ยมากกว่ายุคอื่นๆนะบอกก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเทพพรมยุคปัจจุบันเนี่ยหล่อภาษีไม่ลงมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในเทวดาในพรหมเนี่ยสว่างสวยมายิ่งดาวดึงส์เนี่ยโอ้โหมองเป็นสุลูกหูลูกตาเพราะต่างวิมานต่างสว่างต่างสว่างก็เหมือนเนี่ยถ้าเราสวดพร้อมกันเนี่ยทุกคนจิตสว่างหมดเลยคิดดูหรอมันสว่างขนาดไหนนะโมพุทธายะเพลินเนี่ยมันสว่างมากเลยทีนี้ไอ้วิญญาณเนี่ยมาสวดกับเราเนี่ยนะมันไม่ใช่น้อมมาจากดวงตาขององค์เดียวนะไม่ใช่มันก็น้อมมาทุกคนนะเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมคิดดูนะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดพร้อมกันเยอะๆหรือสวดที่บ้านนะมีประโยชน์มหาศาลนะเราค่อยจะรู้ไปเรื่อยๆนานๆเข้ารู้นะเวลาเราคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเราจะมีความรู้สึกได้เลยคิดปั๊บเนี่ยมันเหมือนที่อย่างที่เราคิดเพราะตัวช่วยเราเยอะวิญญาณทั้งนั้นนี่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาไว้สมัยก่อนนะฮะสมัยที่ฝึกกับท่านแรกๆมันก็เลยระวังอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนนะหนึ่งเสียดายบุญในอดีตที่ทำคือชาติแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยยิ่งชาติปัจจุบันบางคนทำบุญไม่มากเลยไปไหนก็หยอดตู้มั่งทำโน่นทำตาหน้าประโยชน์ง่ายหมดท่านบอกจะเป็นวัดจะเป็นวาจะเป็นโรงเรียนถนนหนทางซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์มันได้หมดนะเองไม่เสียดายเลยท่านบอกบุญที่ทำฉะนั้นอารมณ์ตัวหลักเลยท่านบอกอารมณ์ไม่ดีมันก็บันทึกในสิ่งไม่ดีเข้าไปบุญมันก็ไม่มาแล้วมันมาได้ยังไงไม่มาทีนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีล่ะถ้าฝึกก็อธิบายเมื่อกี้นั่นแล้วสิ่งรอบข้างเปลี่ยนไปเราเหมือนเดิมค่อยๆแก่พวกมันแก่หมดเลยแล้วเป็นมีประโยชน์ด้วยแล้วไม่ต้องกลัวด้วยท่านบอกเองไม่ต้องกลัวเลยปัจจัยสี่ไม่ต้องกลัวเลยท่านบอกไม่ต้องอาศัยลูกหลานนะท่านบอกบางคนไปบวชที่วัดไปบวชเป็นชีไปแล้วกลัวแก่มาจะไม่มีอะไรจะกินอะไรตอนแก่คิดผิดนะฮะคิดผิดมากเลยถ้าในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยยังไงก็รวยอะเพราะฉะนั้นใครจะไปบวชก็รีบบวชซะนะอาไม่ชินมีอะไร เวลารักษาคนไข้อาการหนักใกล้ตายค่ะจะพยายามสับเพข้อวิมานให้คนไข้แต่ใจหนักๆแค่พูดไปแต่ใจไม่มีเมตตาเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรคะเราอย่าไปพูดเลยถ้าอย่างนั้นเอาพระเนี่ยไปห้อยคอเข้าไปพระมีความสว่างนะฮะเวลาจิตเขาออกเนี่ยเขาเห็นแสงสว่างเขาจะไปตามพระคนไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยยากนะฮะขนาดกระซิบข้างหูยังไม่ฟังเลยเพราะธาตุขันธ์บีบไม่ฟังไม่ได้เพียงอย่างเดียวเอาพระไปไหว้กันข้างๆเขาอะเพราะพระมันมีแสงสว่างตลอดพอเขาออกเขาเห็นแสงสว่างเขาไปตามพระนะฮะถ้าไม่มีก็ไปขอเนี่ยขอที่หลวงพี่ก็ได้ที่ถ้ำมังงะก็ได้เขาส่งมาทางไปรษณีย์ฮะ
พระเล็กๆขาวๆนั่นแหละเป็นรูปหลวงปู่ดู่เป็นรูปของหลวงปู่ทวดหรือไม่ก็จักรพรรดินั่นแหละมันเป็นสื่อเดียวกันหมดแล้วท่านบอก งง รูปลักษณ์ทั้งหมดที่เราพากันสร้างขึ้นจะเป็นลูกศิษย์ท่านจะเป็นท่านนะเป็นสื่อเดียวกันหมดนะท่านบอกเวลาเราสวดอยู่ตรงนี้มันก็ไปตามองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ไปหมดนะฮะแสงสว่างมันไปหมดนะไปนะฮะทุกอย่างพิสูจน์ได้ท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกทุกพิสูจน์ได้ทุกอย่างพิสูจน์ได้นะฮะว่าไงแม่ชีบทจักรพรรดิค่ะมีแบบสวดย่อหรือมีบทหัวใจไหมคะนะโมพุทธายะไงพุทธังสารนังกัจฉามิไงย่อสุดละพุทธังธรรมังสังขังไงย่อสุดละย่อคนนี้ไม่มีอีกแล้วล่ะไม่ชี้หากคิดถึงหลวงปู่ดู่เท่ากับสวดจักรพรรดิหรือเปล่าคะใช่หลวงพ่อท่านโยนอยู่หัวแถวท่านบอกตอนที่อยู่กับท่านนะตอนนี้ข่าวโซสุดเลยอยู่หัวแถวแล้วพระลำดับมันก็ยาวไปนู่นท่านบอกตอนนี้ข้าอยู่หัวแถวคิดเอาเองก็แล้วกันว่าท่านอยู่หัวแถวยังไงถ้าเราไปอธิษฐานฝากกระแสวัดหนึ่งหลายหลายโหนนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านกับการฝากกระแสครั้งเดียวเลยเนี่ยค่ะต่างกันหรือเปล่าคะต่างกันนะหลายหลายโหนกับชินเนี่ยโหนเดียวอาจจะลืมได้ทำไมต้องสวดมนต์ทุกวันก็ให้มันชินไงพอมันชินแล้วไม่ต้องบังคับมันแล้วมันสวดเองเหมือนเราขี้เกียจนะมันก็ชินเหมือนกันขี้เกียจนะนอนตื่นขึ้นไม่ลุกนั่นชินละพอนอนพอลุกสึกปั๊บลุกปั๊บตรวจแล้วลุกปั๊บเนี่ยนั่นเกิดความเคยชินตื่นเมื่อไหร่จะลุกเมื่อนั้นนั่นชินจะเอาความเคยชินแบบไหนอ่ะพิจารณาเองก็แล้วกันความสุขความสบายที่แท้จริงคืออะไรคะหลวงตาโอ้โหแม่ชีถามดีมากเลยฮะอยากให้สวดมนต์นี่แหละให้จิตมันเบาเบานี่แหละฮะให้มันไม่รำคาญในลูกรสกลิ่นเสียงเนี่ยดูแล้วมันจะเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกหรอกใช่ไหมเหมือนหลวงตาไปกินเหล้ามาเนี่ยมาจากนู่นนะไกลๆนู่นนะบอกนี่เหล้าเนี่ยอร่อยมากเลยคนทั่วไปมันไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นไม่เคยกินมันอร่อยยังไงวะ ใช่ไหมมันก็เหมือนเหล้าน่ะไม่ใช่รสมันไม่เหมือนกันไงแล้วอธิบายถูกได้ไงไม่ถูกอะ อธิบายไม่ถูกใช่ไหมก็ลองสวดไปเรื่อยๆนะให้มันหมดความรำคาญนั่นอันนั้นก็จะรู้แล้วถึงรำคาญก็ไม่นานนะรู้ขยันขยันขยันทำไหนก็จะเปลี่ยนร่างอยู่แล้วท่านบอกหลวงตาอย่างนั้นนะจริงๆว่าไหนเองก็เกิดตายอยู่แล้วฝึกไปเถอะเองตายแน่แล้วเกิดแน่แล้วท่านบอกเองนอนที่ไหนเองก็สวดไปไหนเองก็สวดกินข้าวอาบก่อนนอนตื่นนอนเองสวดไปเถอะทำงานเองก็สวดท่านบอกบางคนบอกเอาหลวงพ่อทำงานไปด้วยสวดไปด้วยทำได้ยังไงเองลองทำดูแล้วเองจะรู้มันทำได้ไม่ได้เองอย่าพึ่งเขาบอกเองอย่าพึ่งค้านท่านบอกเองสวดไปก่อนแล้วมันจะดีกว่าที่เองทำมาอีกโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันท่านบอกจิตเองคิดไปหลายด้านมันยังคิดได้เลยท่านบอกมันทำได้ท่านบอกแล้วจริงๆชีวิตต้องการอะไรคะถามดีชีวิตต้องการอะไรไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตมีเสื้อยังไปซื้อเสื้อมาไม่มีอะไรในชีวิตเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนะชีวิตเราเนี่ย
ช่ไหมเกิดมายุคปัจจุบันเนี่ยก็คือตามยุคตามมนุษย์ในปัจจุบันมนุษย์เขาทำไงปัจจุบันเราก็หลงไปตามสังคมลูกปัจจุบันนั่นแหละใช่ไหมล่ะแล้วเวลาตายแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าไปไหนไม่รู้บางคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อท่านบอกพุทธศาสนามันพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะท่านบอกแค่นรกสวรรค์เนี่ยท่านบอกเองไปเชื่อยังได้เลยท่านบอกมนุษย์เราเนี่ยไปได้แต่ถ้าตายแล้วไปไม่ได้ภูมิไหนภูมินั้นยกเว้นพรหมขึ้นพรหมพรหมละเอียดสุดเลยลงมาข้างล่างได้หมดเลยถ้ายังไปจาตุมเนี่ยนะยังขึ้นดาวดึงยามายังขึ้นไม่ได้แล้วจิตเป็นอยู่แค่นั้นและมิดอยู่แค่นั้นท่านถึงให้ทำกรรมฐานไงกรรมฐานนี่แหละเป็นตัววัดแล้วท่านบอกถ้าจิตมันเบาอย่างที่ท่านบอกเนี่ยท่านบอกว่าเองจะเกิดหรือไม่เกิดมันเรื่องเล็กหรอกท่านบอกเองฝึกไปอีกหน่อยเองฝึกไปอีกหน่อยถ้าเองจะสร้างบารมีเองก็คิดเอาอารมณ์พวกนี้คิดว่าจะทำยังไงชาตินี้จะสร้างบารมีอะไรระหว่างทานถึงอุเบกขาบางองค์ก็ไปตั้งสัจจะอยู่ในป่าในเขานะกินใบมาอย่างเดียวประมาณนี้เอานี่เรื่องจริงนะขอให้มีฐานท่านบอกมันจะได้หมดเรื่องชาตินี้จะได้หมดเรื่องชาติหน้าจะได้ต่อไปเรื่อยๆท่านบอกไหนๆก็เกิดตายจ่ายอยู่แล้วท่านบอกขยันหน่อยอดทนหน่อยท่านถึงบอกว่าเองขี้เกียจก็ทำนะฮะขยันเองต้องทำเองไปติดไม่ได้หรอกท่านบอกสุขเองก็ติดไม่ได้ทุกข์เองก็ติดไม่ได้เองให้รู้เฉยๆพอรู้เฉยๆเข้าใจไหมใกล้เวลายัง8นาทีค่ะ8นาทีค่ะ8นาทีก็ที่นี่ก็จะถ้ามาได้ก็จะมาบ่อยๆถ้ามาไม่ได้ก็แล้วไปนะอายุมันน้อยลงแล้วนั่งรถนานไม่ได้ค่ะญาติธรรมกับเรียนถามว่าหากในฝันทำผิดศีลข้อกาเมกับคนที่ไม่รู้จักถือว่าเราผิดศีลจริงหรือเปล่าคะผิดไปครึ่งหนึ่งนะแสดงว่ารู้นะในฝันยังรู้เลยในฝันยังไม่ยับยั้งยังไม่ได้แสดงว่ารู้แสดงว่าติดอย่าลืมว่ากามภพกามภูมิเนี่ยถ้าใครออกได้ก็เป็นอนาคามีนะมันออกไม่ได้ออกยากขนาดฝันยังไปเลยไงมีพระหลายองค์เดินทุรงผ่านที่ถ้ำเมืองนะสมัยก่อนมันเป็นทางผ่านไงนุ่มๆเยอะเลยถามประจำเลยบอกครูบาเคยฝันไหมฝันฝันทุกองค์บางคนไม่เคยเลยจะฝันถามหลวงตาว่าเอ๊ะฝันกับจริงเหมือนกันไหมหลวงตาบอกเหมือนกันนั่นแหละฝันครึ่งหนึ่งไงแม่ชีแล้วญาติธรรมถามต่อว่าต้องแก้ไขอย่างไรคะโอ้ไม่แก้ไขไม่ได้หรอกสวดมนต์ไปถ้าจิตมันเบาแล้วมันตัดไปเองถ้ามันไม่เอามันก็ตัดเองนะมันเป็นกามภพนะกามคุณกามมีคุณใช่ไหมเออมีกามเป็นแดนเกิดถ้าไม่มีกามเราจะเกิดได้ยังไงเราไม่เกิดแต่เราไม่เกิดเราก็ต้องตัดตรงนี้ออกถ้าเราไม่เกิดแล้วเราต้องตัดตรงนี้ท่านบอกเนี่ยกามต้องขึ้นพรหมเพราะพรหมไม่มีเพศไม่มีโดดเดียวๆอยู่เดียวๆเลยเป็นชั้นที่ไม่มีเพศนะฮะญาติธรรมถามว่าเพราะเหตุใดคะถึงยังมีความรู้สึกเป็นห่วงหวังดีกับคนที่ทำอะไรไม่ดีไว้กับเราค่ะก็ดีแล้วอย่าไปโกรธเขาเลยแสดงว่าเขาสนใจเรานะฮะนั่นคือขอบคุณเขาเขาด่าเราเขาว่าเราเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจเรานะฮะถ้าเขาไม่สนใจเราก็ไม่ว่าเราหรอกเขาเฉยๆแล้วล่ะแม่ชีแสดงว่าเรามี
มีประโยชน์สำหรับเขานั่นแหละหรือไม่ก็มีโทษสองอย่างนะ นำลูกแก้วไปวางไว้ในวัดที่มีลิงนะคะกลับมาปรากฏว่าลิงลื้อกัดขอบยางเละเลยค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมชาติหรือเป็นเพราะเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะใช่ครับลิงอ่ะมันก็เป็นลิงอ่ะสอบถามว่าพญาคุดมีกี่สีมีกี่ประเภทคะโอ้ถามดีมากนะพญาคุดเหรอถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็มีทุกสีเลยถ้าเป็นธรรมดาก็มีสีเดียวนะถ้าไม่มีบุญก็เหมือนนกนะสีเหมือนนกนะท่านเป็นเทวดาคุดนะไม่ใช่ท่านจะลบกับนาคไม่ใช่ไอ้ที่ลบกันก็คือบริวารท่านนกมันกินงูอยู่แล้วไงบางทีงูก็กินนกมาบริวารไม่ใช่เขาก็ติดเราดิเพราะเรานอนสวดเขาก็มาสวดกับเราดิทำไมเรารู้หรือว่าเรานอนสวดกายเราอาจจะนอนสวดแต่จิตเราจะนั่งสวดก็ได้เพราะความเคยชินระหว่างเป็นคนอย่าไปกังวลเลยหลวงตานอนสวดประจำ ยิ่งแก่ๆนะไม่มีใครนั่งได้หรอกนานหรอกสวดหลับทั้งนั้นแหละพุทธเหรอทุกข์จะไปเขียนมาทำไมอ่ะมันมีทุกคนอ่ะทุกข์อ่ะรู้เฉยๆนี่คือทุกข์ไปเขียนมันไม่ได้มันต้องเดินโดนอยู่แล้วอ่ะทุกข์หนักๆ ก็คือบังคับธาตุขันไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันต้องออกแล้ว ออกจากธาตุแล้วนั่นน่ะทุกข์สุดๆแล้วต้องหาวิธีออกแล้วไปก่อนหลวงพ่อท่านบอกให้ฝึกไปก่อนเพราะจิตมันควบคุมธาตุอยู่นะถ้าฝึกมันไม่รู้ไม่เป็นไปไม่ได้ท่านบอกรู้ทุกคนเนี่ยปวดหัวกำลังจะปวดก็รู้ว่าปวดอย่าเพิ่งไปกินยานะบางคนนี่จะไปกินยาแล้วสวดมนต์จับลมสวดมนต์แล้วก็นอนแล้วก็หายยาอย่าไปกินมันไม่ใช่จะดีในกินยามากนะเดี๋ยวมันดื้อยาอีกคำถามหนึ่งนะคะรู้สึกเบื่อทางโลกมากเลยค่ะโอ้ดีแล้วรีบมาบวชเลยเมื่อคืนคุยเรื่องสี่ครูบาที่ลำพูนเคยไปไหมโอ้โหสุดยอดเลยสี่ครูบานะนะพ่อแล้วก็เนนสี่เนนสามนำลูกก็เป็นเนนไปบวชนะพ่อกับเนนสี่องค์แม่ไปทีหลังไม่มีใครดูก็ต้องไปไงสี่ครูบาพออายุมากก็อยู่สี่วัดเลยดังทั้งสี่วัดนะไปกับลำพูนไปดูเราจะได้ตัดสินใจว่าชวนแฟนบวช ดีไหมอะไรพวกนี้พร้อมทั้งลูกด้วยไปทั้งครอบครัวเลยเจดีย์ท่านอยู่ข้างบนที่ลำพูนนะพระบาทตากผ้าเคยขึ้นไปไหมนะเจดีย์สี่ครูบารูปท่านสี่องค์รอบชอบไปตรงนั้นชอบไปดูท่านโอ้โหท่านเอาไปเกี้ยงเลย แล้วลูกท่านยังเป็นเนนนะทีแรกนะเอออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านว่าเออมันก็ดีท่านว่าก็ไหนๆก็เกิดใจตายแล้วทนเอาท่านว่า ดีไหมแม่ชีเนี่ยแม่ชีต้องชวนป้ากับมาแล้วมาบวชแล้วล่ะ
เอาได้เวลาได้เวลาชะลอความแก่กันนะครับ30 นาทีจดบ่อยๆนะครับจะได้แก่ช้าหน่อย